เหมาะอีลำเนื้อคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแล้วครับวันนี้คุณรัชชาจะทำเป็นข้าวนมรัชชานะครับข้าวหยาดกุ้งนะครับผมนี่มาดูกันครับนี่ตัวนี้จะมีข้าวคุณรัชชาใส่สองอย่างนะครับจะมีข้าวเหนียวกับข้าวกำเป็นหนึ่งข้าวเดี๋ยวคุณรัชชาเช่ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับเช่เปื่อยแล้วแล้วก็ถั่วลิสงก็เช่ไว้จะหนึ่งด้วยกันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำอ้อยหมักเต้านะครับเดี๋ยวมาเตรียมข้าวก่อนนะครับหนึ่งข้าวก่อนใส่น้ำก่อนนะครับหนึ่งข้าวให้สุกก่อนข้าวนมละชันติดอยู่เลยเนี่ยเช้ายังติดอยู่เลยใส่ด้วยกันนะครับนี่ผมอนุญาตใช้มือนะครับใส่แบบนี้เดี๋ยวต้องเช่ไว้ก่อนนะครับไม่เช่เดี๋ยวมันจะไม่เปื่อยไม่สุกอันนี้ตัวรองมันเล็กไปเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับประมาณนี้เลยครับผมปิดฝากนะครับเรื่องข้าวให้สุกก่อนเดี๋ยวค่อยมาต้มน้ำอ้อยนะครับไว้ประมาณ45นาทีนะครับโอ้กว่าข้าวจะสุกมืดๆค่ำๆแล้วลูกกันนะครับใกล้ๆเดี๋ยวตะก้อนนะข้าวก่อนว้าวโอ้สุกแล้วรีบๆตะก้อนใกล้ๆเดี๋ยวไว้บนโต๊ะนี้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวต้มน้ำอ้อยก่อนเอาละน้ำอ้อยมาดูกันนะครับได้แล้วก็น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเหม็นไหม้เอาลูกก่อนนะครับเฮ้ยว้าวเดี๋ยวนี่ได้ทำข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยใส่น้ำอ้อยตำก่อนนะครับเหนียวก่อนเดี๋ยวค่อยใส่น้ำอ้อยโอ้เหนียวนะเดี๋ยวใส่น้ำอ้อยก่อนนะครับกวางน้ำอ้อยตัวน้ำอ้อยก่อนนะครับเหนียวของอร่อยเหนียวไหมก็จะกินแต่ละอย่างโอ้ชิ้นง่ายทำคนเหนียวละฉานะครับโอ้น่าจะได้แล้วก็ของใกล้ๆแล้วโอ้แล้วครับไม่ได้เลยตัวนี้มาใส่ไปกับคนตักเก็บตักไว้ให้โคราชกินก่อนชิมก่อนนี่จะเป็นกองชิมเยอะแล้วครับอันนี้จะเก็บไว้กินโอ้ถ้ากินหมดนี่พูดเทียนดูว้าวนี่จะเก็บไว้กินที่มันเย็นๆนะครับโอ้โหกินมันเย็นกินกับเอาจิบให้กินก็อร่อยนะครับนี่พอละแมวแบบนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ก้อยมากินกันนี่ข้าวยากุของรัชชานี่น่ากินไหมครับ
คุณผู้ชมมาครับมาครับกินข้าวอย่ากู้ด้วยกันนะครับผมกูได้ทานใส่หมกเปล่าก่อนนะครับมาใกล้ๆส่องใกล้ๆส่องใกล้ๆนี่พี่หนุ่ยฟังหน่อยโมเอ็มเนื้อคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของถั่วลิสงนะครับเรามาใส่ข้าวน้ำอ้อยลงไปแถมกลิ่นหอมหวานเปล่าแถมอันนะข้าวกันนี้มากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกินด้วยกันนะครับผมอันนี้แต่ว่าให้มันเย็นคุณนี้ค่อยกินนะครับตัวนี้ถ้ากินหมดนี่ไม่ไหวละคุณรัชานะแค่นี้นะครับนี่ไม่อร่อยครับเอาเยอะๆหน่อยอื้อนี่ๆๆแต่ก็อื มอีลำเดือคุณผู้ชมมาลองทานข้าวแล้วมันเดี๋ยวดูแล้วก็กินไม่ได้วันนี้ขนมทำคลิปนี้ออกมานี่นะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ข้อแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ